สยามสปอร์ตช็อปช็อปออนไลน์ของคอกีฬามีสินค้าหลากหลายให้เลือกสรรทั้งเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้หนังสือและโปสเตอร์ลีกดังอีกมากมายช็อปง่ายๆแค่ปลายนิ้วแอดเลยที่ LINE @สยามสปอร์ตช็อปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หัวขาดนิดนึงอ่ะสวัสดีแฟนๆซูกิขอบเอ็นด้วยนะครับสวัสดีนะพอสวนโซครับวันนี้ก็ยังมาเก็บตกนะครับในมุมมองของเรา2คนนะเมื่อวานนี้เมื่อวันอังคารที่12กรกฎาคมวันนี้เราอัดเทปนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าเป็นมุมมองเรา2คนครับ2น้องฮอสแล้วก็พี่แจ็คกี้แล้วก็ทุกท่านที่ได้ชมไม่ว่าจะชมทางสตรีมมิ่งหรือไปชมที่สนามเม้นเข้ามานะฮะมีความคิดเห็นกันได้กับสกอร์ที่มันออกมา 4-0 ทั้งมุมของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ทั้งสองส่วนนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ขอขอบคุณซูซูกิกันก่อนเราค่อยมาคุยกันครับผมก็ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับซูซูกินะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีรถยนต์นะครับ New Suzuki Swift GL Plus นะครับก็เป็นรุ่นที่เพิ่มเติมมาจากรุ่น GL นั่นแหละครับก็มีชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมามีสไตล์สปอร์ตรอบคันเลยนะครับมีสปอยเลอร์แล้วก็มีสเกิร์ตดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมีชุดแต่งสติกเกอร์ในรูปแบบของ GL Plus นะครับซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ในรูปแบบ Limitless Edition นะครับตัวในเรื่องของเทคโนโลยีของทาง Swift เนี่ยก็มีเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์ม HardTech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นแบบเฉพาะของทาง Suzuki เองเลยนะครับซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับแฟนๆท่านใดเนี่ยที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปเลือกชมกันได้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยหรือถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับ www.suzuki.co.th ครับส่วนหนังสือนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับหนังสือของในเครือของสยามสปอร์ตเนี่ยมีให้แฟนๆเนี่ยได้จับจองกันเหมือนเดิมเลยก็คือในช่องทาง LINE อย่าง LINE @อย่างสปอร์ตช็อปหรือทางอลาดินออนไลน์ส่วนหนังสือเนี่ยอย่างที่เราเห็นบนหน้าจอมีหนังสือของพี่โจมีของพี่กุ๋ยนะครับกำเนิดผงนะครับแล้วก็มีหนังสืออื่นๆเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยตำนานฟุตบอลโลกของพี่ยอดทองนะครับก็มาถึงปี1990แล้วนะครับก็เลือกซื้อกันได้นะครับที่อลาดินออนไลน์หรือว่าทาง LINE @สยามสปอร์ตช็อปนะครับมาว่ากันนะครับเดี๋ยวเอามุมของน้องออสก่อนครับน้องออสเป็นนั่งอยู่ในบ็อกซ์นักข่าวใช่มั้ยครับได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานคุณกุ๋ยกับเจมก็คงจะแกะเก็บเบื้องหลังอะไรต่างๆสีสันของพี่แจ็คกี้อาจจะมีบางมุมในช่วงระหว่างการซ้อมบ้างไม่มีภาพบรรยากาศมาฝากนะครับในช่วงแรกก็ปิดผู้ประกาศรายชื่อเขาข้างสนามนะของฮอสก่อนดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเอาฝั่งลิเวอร์พูลของเรานะครับมีคนพูดว่าไม่จริงจังหรือแฟนบอลบอกว่าน่าจะจริงจังกว่านี้คือผมว่าเท่าที่ทำได้ดีกว่าพี่หนุ่มคือจริงจังในสภาพร่างกายที่ทำได้เพราะว่าลิเวอร์พูลทราบกันดีว่าเพิ่งกลับมาซ้อมเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแน่นอนแหละหลายคนก็เพิ่งเดินทางมากับทีมอย่างโมซาร่าอลิสตงฟาบินโยเนี่ยก็เดินทางมาตามมาทีหลังซึ่งตัว11รายชื่อคนแรกเนี่ยก็หลายคนนะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาชุดที่3ลงก่อนเพราะเป็นชุดตัวจริงเพราะมีทั้งฟันไดซาร่ามีเทรนต์มีล็อบโบแต่ทีเนี้ยสาเหตุก็คือผมที่ดูจากการซ้อมวันจันทร์น่ะครับเขาแบ่งเป็น3ชุดอยู่แล้วก็คือเขาแบ่งเป็นเล่นแบบ10 10 10ต่อ10แล้วก็แบ่งครึ่งสนามเล่นซึ่งชุดของซาร่าเนี่ยยังเป็นมาเล่นทีหลังก็คือชุดของซาร่าจะไปซ้อมพวกการทำเข้าทำก่อนการเปิดบอลจากด้านข้างเข้าทำส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือชุดตัวชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนี่ยจะได้ลงทีมในการซ้อมก่อนซึ่งชุดนั้นเนี่ยมีเยอร์เกนคล็อปมีเป๊ปไรเดอร์แล้วก็ทางปีเตอร์คลาวเวสเนี่ยคุมซ้อมเองส่วนอีกชุดหนึ่งจะเป็นวิกเตอร์มาตอสที่ต้องลงคุมรวมถึงผู้รักษาประตูอย่างทัฟเฟอร์เรลที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูก็จะคุมซ้อมกับจอห์นอัตเทอร์เบิร์ตแล้วก็แจ็คโรบินสันเนี่ยก็จะแยกกันซึ่งถามว่าทำไมให้ชุดเด็กอ่ะว่าชุดเด็กก็นั่นชุดเด็กแต่มีพวกเฮนโดมีฟิลิโนมีดีอาร์สเนี่ยลงเล่นผมมองว่าด้วยเรื่องของความพร้อมมากกว่าความพร้อมว่าชุดเนี้ยท็อปอยากให้โอกาสเด็กๆได้ลงกับพวกเฮนโดพวกดีอาร์สพวกฟิลิโนอย่างทั้งสองข้างมาบายาทำได้ดีมาบายาที่ดีใน
ทำได้ดีมีจังหวะวูบวาบหนีลูกชอได้แต่ปาดเข้ากลางมาก็ติดทาง DKR แล้วก็ที่น่าสนใจพี่หนุ่มกองกลางเนี่ยไทเลอร์มอร์ตันจากที่เราเห็นในช่วงฤดูกาลที่แล้วเราเห็นเขาเล่นแทนตำแหน่งของฟาบินโญคือนักเตะหมายเลข6ใช่แล้วก็ก่อนที่จะแข่งแมตช์นี้เนี่ยคอปพูดเองนะครับว่าในรายของมอร์ตันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นผู้เล่นหมายเลข8แล้วคือหมายความว่าเอ้ยเขาเติบโตมากขึ้นเขาไม่ได้มีดีแค่ยืนมิดฟิลด์ตัวรับเขาสามารถเล่นหมายเลข8ได้ซึ่งเกมเนี้ยเขาก็ได้ลงในตำแหน่งหมายเลข8เลยก็คือกองกลางฝั่งขวาโดยมีเฮนโดเนี่ยยืนตรงเป็นหมายเลข6แล้วก็มีฟาบิโอคาวาโยเนี่ยยืนเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้คือจุดสนใจน่าสนใจคือมอร์ตันด้วยรูปร่างเขาผมมองว่าเขามีความกำยำขึ้นนะเขามีกล้ามเนื้อมากขึ้นเขาไม่ได้บางเหมือนเมื่อฤดูกาลที่แล้วละเขาสามารถมีแรงปะทะแล้วก็เอเลียดไปเล่นทางปีกขวาทางตำแหน่งของโมซาร่ามีจังหวะพลิกบอลสวยๆหลายครั้งแล้วก็มีฟิมิโน่ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะในการมาล้วงบอลแล้วก็ลุยส์ดีอาร์สเองก็มีจังหวะวูบว่าล่างตัดจากซ้ายเข้ากลางแล้วยิงด้วยขวาก็มีที่โดนเดเคอาร์ปัดได้ส่วนแบ็คสองข้างอย่างลุคแชมเบอร์นี่เราเห็นมีข้อผิดพลาดแล้วในลูกที่เสียประตูให้ทางมาติยาวก็คือหลุดตำแหน่งแล้วก็โดนฉกไปแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเนทฟิลิปกับโกเมสก็ยังไม่ได้เข้าที่เท่าไหร่สองคนนี้ทางโกเมสอาจจะต้องแบกทางเนทฟิลิปอยู่แล้วก็มีความมาบาย่าผิดพลาดลูกแรกที่โขกไม่ดีแล้วไปเข้าทางเอดอนซานโชชุดนี้โดยรวมชุดแรกเนี่ยผมมองว่าโอกาสเข้าทำดีนะดีกว่าทีมชุด2ที่ลงมาครับพี่หนุ่มโอกาสเข้าทำไม่มีเลยแทบไม่ได้แทบตั้งเกมไม่ได้เลยใช่มาดีขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลังนั่นแหละที่เริ่มบอบบี้คลาร์กไปเล่นศูนย์หน้าชุด2ใช่บอบบี้คลาร์กใช่ครับเอาเด็กไปเล่นแล้วก็อย่างที่ฮอสบอกโอกาสเขาทำก่อน10มันเสียประตูนาทีที่11ใช่ไหมลิเวอร์พูลได้ยิงไปต้องหลายครั้งนะใช่ไหมสามสี่ครั้งนะพี่หนุ่มเออแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชุลมุนอะซัดโอ้โหออกเหมือนออกอาวุธอะต่อยไม่ลงอะตุบตับตุบตับโอ้ยเฮกันไปเฮกันมาไม่ได้เออก็นี่แหละคือสร้างความแตกต่างในฟุตบอลไอตรงนี้นะมันมองได้นะใน10นาที11นาทีก่อนเสียประตูมันมองว่าลิเวอร์พูลจะต้องแก้ปัญหาให้ได้นะความไม่เด็ดขาดในการจบสกอร์อันนี้สำคัญเลยนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงแท็กติกหรือว่าเกมโดยรวมเอาเฉพาะเนี่ยพอคุณสร้างโอกาสได้เนี่ยทำไมคุณน็อกคุณยิงไม่ได้อะแล้วแมนยูตูมเดียวเองนะแมนยูหลังก่อนหน้านั้น10นาทีแรกนี่แทบยังไม่ได้เข้ามาสร้างอันตรายกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่เลยนะเพสลิเวอร์พูลก็ไม่จนใช่ไหมแล้วก็ลิเวอร์พูลก็แก้ได้หมดแล้วก็มาแบบโจมตีได้ดีมากแต่พลาดโดนลงโทษเลยอันนี้ก็ไปกันใหญ่เลยนาทีที่11ใช่ไหมแล้วก็นาทีที่29ป่ะใช่ครับประมาณ30นาทีที่29 30ที่จังหวะแบบเคลียร์บอลไม่ขาดเนี่ยเฟสก็ใช่ครับใช่ยิงเหนือชั้นยิงเข้าไปก็ครับไอ้ตรงเนี้ยฮอสว่าต่อก็ถ้าดูคือในมุมมองที่ผมดูมุมจากการเดินการยืนตำแหน่งอาจจะเห็นชัดกว่าการดูในจอทีวีก็คือผมว่ารูปแบบอะของครอปเหมือนเดิมเลยก็คือการเคลื่อนที่นะโดยใช้แบ็คสองข้างเติมแต่ทีเนี้ยชุดแรกของเราอ่ะทั้งทางไอ้ลุคแชมเบอร์เองกับทางไอ้มาบายาเองมันยังเด็กไงมันยังไม่เด็ดขาดพอที่ไม่เหมือนกับร็อบโบหรือเทนเนี่ยที่เติมเกมสุดแล้วสามารถสร้างโอกาสให้ศูนย์ให้กองหน้าเนี่ยเข้าทำได้แต่รูปแบบการเล่นคือเหมือนเดิมก็คือการขึ้นเกมทางริมเส้นใช้แบ็คขึ้นกองกลางเอเลียดผมมองว่าดีนะมีพลิกหนีลูกชอสวยๆครั้งหนึ่งแล้วก็ทางดีอาร์สเล่นกับทางคือเขาก็อย่างว่าแหละคือเขาไม่ค่อยเล่นกับแชมเบอร์เขาก็เลยไม่ได้ค่อยประสานงานกันเท่าไหร่ทางฝั่งซ้ายครับแล้วทีนี้พอชุด2ลงมาโอ้นี่หนักเลยหนักมากถึงแม้จะมีการ์ดมีมาติสเองแต่คนอื่นๆโอ้โหมันเอาเรียกง่ายๆคือมันยังหวังผลไม่ได้มีบ็อบบี้คลาร์กลงมามีเลตันคลาร์กสันเนี่ยครับผมมองว่าเขาตัวเล็กไปที่จะเล่นเป็นหมายเลข6เขาบางจริงๆเขาตัวน่าจะตัวเล็กพอกับผมเลยแหละประมาณ170แล้วการเข้าปะทะการเจอแรงเบียดกับสู้กับผู้เล่นชุดใหญ่แมนยูที่เจอทั้งเฟรดหรือทางแมคโครเองมันสู้ไม่ได้ชุด2นี่
มันแทบจะไม่ได้สร้างโอกาสได้เลยแต่พอชุด3ลงมาชุด3นี่ทยอยมาแล้วตัวจริงทั้งเตียโก้ตรงกลางนี่น่าเป็นชุดตัวหลักของเราเลยแหละเตียโก้ฟาบิโอแล้วก็กีตาร์แต่ก็วิ่งได้ประมาณแค่10นาทีนะผมเห็นหลายคนเนี่ยยืนหอบแล้วด้วยสภาพความฟิตที่เขายังไม่ถึงมีคนเดียวที่ผมเห็นว่าวิ่งก็คือล็อบโบที่วิ่งตลอดเลยวิ่งใส่ทุกดอกวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็มีการประสานงานเทนกับซาร่าก็ยังคือด้วยความที่เขาเล่นกันมาบ่อยก็ยังมีรูปประสานงานที่ดีแต่พอจังหวะเข้าทำลูกชีเป็นชีตายเนี่ยมันยังขาดเกินอยู่มีลูกนึงที่ซาร่าได้ปั่นไปชนเสาใช่ไหมครับแล้วดาวินนูนเยสซ้ำและข้ามผ่านนั่นก็น่าเสียดายนะกับเป็นประตูของนูนเยสแล้วโอ้แล้วคือเปิดแจ้งด้วยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลด้วยการยิงทางด้านแมนยูมันก็จะความรู้สึกมันก็จะดูดีนะฮะเออครับเนี่ยแล้วก็พูดด้วยตัวผู้เล่นแหละด้วยตัวสภาพความฟิตมันสู้ทางฝั่งแมนยูไม่ได้อยู่แล้วฟานไดก็ไม่ได้วิ่งไม่ได้เติมอะไรมากก็ไม่ใช่ครับก็คือมันก็เป็นจังหวะที่อันนี้แม็กไกวร์ไม่ได้ลงก็มาดูเพื่อนซ้อมอยู่ข้างสนามเนี่ยอันนี้แม็กไกวร์ก็มีตำนานก็มีดารินเวเชอร์ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่นักเตะกำลังอบอุ่นร่างกายนะก่อนที่เขาจะแจ้งให้ประกาศรายชื่อผู้เล่นอะไรต่างๆนะครับพี่ก็ยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยดารินเวเชอร์ก็มันก็เป็นพรีซีซั่นที่ทุกคนทั้ง2ทีมก็ต้องเริ่มสเต็ปสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวตอนนี้ลิเวอร์พูลไปสิงคโปร์แล้วใช่มั้ยแมนยูไปออสเตรเลียใช่ครับใช่เพราะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ฮอสบอกมันก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าเอริกเทนฮากเค้าก็เรียกซ้อมมาตั้งแต่27มิถุนายนแล้วที่เราเห็นคือชุดแรกเค้าเน้นเลยใช่ครับเค้าเน้นก็อันที่พูดถึงเทนฮากก็คือดูรูปแบบแล้วก็คงจะ4-3-3แน่ๆนะ4-3ที่มีแบ็ค4แล้วก็ดับเบิ้ล6ก็คือแน่นอนแม็กเฟรดเขาใช้แม็กเฟรดเลยใช่ไหมครับแล้วก็บูโน่เป็นกลางตัวรุกคือก็มองว่าจะเป็น4-2-3-1มันก็ได้แต่นี่คือระบบพื้นฐานมันคือ4-3-3คือ4-3ในแบบที่มีกองดับเบิ้ล6 2คนแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกคนหนึ่งแล้วก็ปีก2ข้างตอนนี้หน้าเป้าตอนแรกคาดการณ์ว่าเป็นแรดฟอร์ดแต่ว่าทางด้านเทนฮากใช้มาร์ซิยาลเลยแล้วใช้แรดฟอร์ดเล่นปีกกับซานโชก็เนี่ยจะเป็นอาวุธที่น่าสนใจนะสองคนนี้ก็จะคล้ายๆอาแจ็คอ่ะใช่ทีนี้ถ้าเราจัดตัวก็จะต้องเป็นแม็กเฟสก็จะยืนคู่กันเลยอ่ะเป็นเบอร์6คู่กันแล้วก็บูโน่ก็จะไปอยู่ข้างหลังมาร์ซิยาลซึ่งอาแจ็คที่เขาเทนฮากใช้ก็แบบเนี้ยทางขวามีอันโทนี่หน้าเป้าคือคันแลซ้ายคือทาดิชตัวบนในช่วงที่คาเซนเจ็บก็เป็นสเตฟานเบิร์กเฮาส์ดับเบิ้ล6ก็คือแลนกาเวนแบกกับอัลเบเรสซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติเม็กซิโกนี่กาเวนแบกบาเยิร์นสอยไปแล้วใช่ไหมครับใช่เอาไปแล้วเนี่ยเขาก็เล่นอย่างนี้แล้วก็แบ็กโฟร์ตอนนี้แบ็กอ่ะเขาใช้ดาโล่ก่อนแล้วก็ลุคชอเขายังไม่ใช้มาเลเซียใช่ไหมแล้วก็เซนเตอร์นี่ก็ใช่เลยดีนาเลฟบาลานนี่ก็เนี่ยชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วก็ฟิตด้วยแรดฟอร์ดนี่ชัวร์ฟิตจัดเลยฟิตที่สุดเลยไปใช่ครับไปเทสการวิ่งที่โอเรกอนกับไนกี้นะได้25วิอ่ะ200เมตรวิ่ง200เมตรตีชัดเฉลี่ย25วิเร็วมากแล้วอีทาทีมชาติอังกฤษอ่ะวิ่ง200เมตร 20.05 วิอ่ะอันนี้25วิอ่ะโอ้โหนี่แสดงหรือมันก็จะทำให้แมนยูจะอันตรายเพิ่มคือถ้าปีกเขาฟิตมันจะอันตรายเพิ่มมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเคาน์เตอร์แอทแทคแล้วก็เรื่องเคาน์เตอร์เพสใช่ไหมพอเล่นแดนสองปุ๊บเขาตัดบอลได้ก็ตุ้มเลยซึ่งเมื่อวานจะว่าไปลูกแมนยูมีจังหวะสวนกลับหลายลูกนั่นนะใช่ครับเพราะงั้นก็เห็นว่ามันก็เข้าใจคือตอนเนี้ยไม่ต้องเราไม่ได้มาแก้ตัวว่าลิฟูลไม่พร้อมหรือจัด3ชุดซึ่งนี่ลิกทีน่าก็พูดแบบนั้นแต่เรามองว่าณเวลาเนี้ย หลังจากเนี้ยไปจนถึงเกมที่เจอกับไลป์ซิกก่อนใช่ไหมแล้วค่อยซาบวกเลสบูมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่นักเตะก็จะเริ่มชุดใหญ่อะหลายๆคนอะก็ต้องเริ่ม
เหมือนสะสมสภาพความฟิตร่างกายเรียกความฟิตไปหลังจากนั้นก็เป็นสัปดาห์ต่อไปใช่ไหมครับสัปดาห์หน้าก็21ใช่ไหมอ้าวนี่ลูกใครอ่ะหายเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาครับพี่หนุ่มก็ตอนนี้ครอบก็ต้องประเมินแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์พี่พรุ่งนี้พี่ชกี้ก็จะบินไปสิงคโปร์พอดีได้ตั๋วจากเพื่อนเอาให้หามาให้2ใบก็ได้จังหวะพอดีก็ไปจะก็ไปดูแหละก็ได้เห็นว่าครอบก็จะเริ่มทำงานยังไงกับทีมชุดใหญ่ก็แผนแล้วก็นูนเยสด้วยนะฮะนูนเยสรอจริงๆนะตัวนี้นูนเยสเองก็ต้องเรียกความฟิตได้แล้วถ้าไม่งั้นเขาก็จะเป็นตัวสำรองนะถ้าเขายังในภายใน 2-3 รอบซึ่งพี่ชกี้เชื่อว่าครอปก็ไม่น่าจะยังใช้นะถ้ายังไม่ถึงระดับเหมือนกับยังไงสูตรเนี้ยฟิมิโน่ก็ต้องยืนฟอลนายแน่แล้วฟิมิโน่วันนั้นวันที่เล่นกับแมนยูอ่ะฟิมิโน่ก็แสดงถึงคลาสของเขาที่ยังเอาตัวรอดแล้วทำได้ดีมากฟิมิโน่ทำได้ดีมากเลยเอ็กโคแล้วก็ชมซึ่งในมุมมองของเราสองคนก็น่าจะเห็นตรงกันคือว่าฟิมิโน่ก็ยังมีของอยู่ที่จะเพราะเขาเล่นในระบบที่เขาคุ้นเคยก็ถือว่าก็ดีเพราะนั้นตอนนี้ปีกสองข้างก็รอโชต้าซึ่งเจ็บกล้ามเนื้อขาเล็กน้อยลุยดีอาร์ตเขาได้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนซาร่าโอ้โหซาร่านี่สภาพร่างกายเขาดีมากเลยพอเห็นได้เลยว่าเขาเล่นแล้วมันโอเคอาจจะยังไม่ 100% แต่ดูแล้วว่ามันไม่เคอะเขินไม่อะไรอ่ะแล้วลูกปั่นลูกนั้นหนูถ้าเข้าไปก็ยอดเลยนะลูกนี้พาหนีเข้าไปแล้วปั่นชนเสาออกมาที่นุนเยสยิงข้ามคานก็อ่ะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็เหมือนดูแล้วครอปก็ยังไม่น่าจะไปเปลี่ยนระบบอะไรก็จะต้องเล่นแบบที่เล่นมา 4-3-3 คราวนี้ก็รอดูว่าตรงกลางนี้จะยังไงใช่ไหมเพราะนั้นก็ถือว่าช่วงเวลาที่นับจากเนี้ยตอนนี้มันก็จะเริ่มนับเข้มไปเรื่อยแต่ว่าแมนยูเนี่ยเขาไปก่อนแล้วเขาถือว่าเทนฮากเขาเรียกมาก่อนแล้วด้วยสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงโดยเร็วคือเรื่องวิธีการเล่นเหยาะแยะไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดนะเพราะตอนนี้แล้วใครจะย้ายเข้ามายังไงก็อีกเรื่องนะเขาก็ต้องทำงานของเขานี้ไปก่อนใช่ไหมให้มันทีมให้มันลงตัวแหมก็ถือว่าน่าสนใจนะอันนี้ตอนนี้เราก็ต้องระวังด้วยคือตอนนี้จะเล่น3ทีมไม่ได้แล้วพูดตรงนะอย่างเจอพาเลทเนี่ยเพราะไม่น่าจะเล่น3ทีมแล้วอันนี้พูดตรงเลยใช่ลิโกเบอรี่ลิโกเบอรี่วันนี้ลิโกเบอรี่เมื่อวานที่วันพุธวันนี้ซ้อมโชว์วันศุกร์พรุ่งนี้ก็คือเล่นเกมก็น่าจะเป็นชุดใหญ่นี่แหละแต่ว่าแบ่งยังไงแค่นั้นเองนะเด็กก็น่าจะได้ลงน้อยละมีก็มอตันเนี่ยแน่ๆได้เล่นคนหนึ่งอ่ะมีสิทธิ์ที่จะสอดแทรกขึ้นมาส่วนคนอื่นก็ดูเพราะมันดูแล้วมันชุดสองไม่รู้ว่าจัดไปครอปจัดชุดสองเนี่ยไอ้โอ้เปลี่ยนชุดใหญ่เลยชุดหลังจากโดนไปสองลูกใช่ไหมครับทั้งเอามาติดลงไปเล่นเอาคอสตาร์ซิมิการ์ลงไปใช่ไหมมีอย่างบ๊อบบี้คาร์กเลเดนคลาร์กสันใช่ไหมครับลิสวิลเลียมคือชุดมีไอ้นี่ฟูเอนดอฟใช่ครับที่ไม่ได้เล่นก็คือเจมนอริสกับฮาวีเดวิสอันนี้พวกสาวประตูไม่ได้เล่นอยู่แล้วครับคือชุดสองเนี่ยต่อให้ พวกทีมเนี่ยมันไม่สามารถแบกได้เลยนะพี่หนุ่มพวกแชมเบอร์เลนพวกเทปิโจนอย่างเงี้ยมันไม่สามารถแบกเด็กอย่างคลักตันบ็อบบี้คลาร์กอะไรได้เลยอ่ะไม่ได้มันเจอมันมีความต่างจากความต่างกันนะระหว่างชุดหนึ่งกับชุดสามชุดหนึ่งมันยังมีดีอาร์กับซิมิโนที่ยกระดับได้ชุด3นี่เนี่ยแน่นอนมันตัวหลักอยู่แล้วคือชุด2เนี่ยเหมือนลงมาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แหละเพื่อทำให้ครอปเห็นว่าเอ้ยคุณเล่นเป็นยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเด็กไปนะเพราะว่าครับถ้าเจอแมนยูนะก็เท่ากับชุดแรกเนี่ยชุดแรกนี่เล่นครึ่งชั่วโมงใช่มั้ย30นาทีเลยนะใช่ครับบ๊อบบี้ใช่ครับโจโกเมสจอร์แดนเฮซันเอเลียตดิอาสแล้วเราอีกคนเราไม่พูดถึงไม่ได้คุณกุยกับเจมอาจจะพูดไปแล้วก็คือฟาบิโอคาวันโยฟาบิโอคาวันโยใช้สเต็ปใช้ได้นะใช้ได้ครับพี่หนุ่มอาจจะเป็น
ตำแหน่งที่เขาไม่ได้ถนัดเพราะตอนเขาเล่นกับฟูลแลมเขาเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นตัวบทบาทที่ยืนสูงวันนี้แต่พอเกมเนี่ยเมื่อวันอังคารมาเล่นเป็นฝั่งนี่คือฝั่งซ้ายแต่ก็มีจังหวะที่ได้เล่นกับบอลแล้วก็เห็นสเต็ปมากขึ้นแต่พอไปเจอกับแนวรับอย่างวาลานอย่างเงี้ยขออภัยครับครับผมไปเจอกับวาลานเนี้ยเรียกว่ากระดูกมันคนละเบอร์กันมันวาลานนี่ดักทางปุ๊บแล้วก็ไปไม่รอดก็ต้องใช้เวลาเนี่ยแหละคอมมิชชั่นต่อคือเขามีสกิลมีความสามารถที่ดีอยู่แล้วการเล่นการเล่นด้วยใช่มีการเล่นเหลือกระดูกนี่แหละต้องเกี่ยวไปคือยังอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเขาจะเข้ามาแล้วสามารถเข้ากับทีมได้เลยหรือว่าเข้ามาแล้วยกระดับทีมได้อย่าเพิ่งคาดหวังตรงนั้นดีกว่าค่อยๆดูค่อยเป็นไปใช่เพราะว่าท็อปจัดชุดเนี้ยคือมิดฟิลด์3คนเนี่ยใช่ไหมมีเฮนโดเป็นเบอร์6แล้วก็คาร์โดคาร์โยซ้ายเอเลียดขวาก็คือเป็น2เรียกว่าเป็น2ดาวรุ่งที่ได้โอกาสเล่นตรงนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าฟิตบ็อกซี่เป็นฟอลนายอะไรเงี้ยแต่รายละเอียดของเกมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอถึงจังหวะลุบุกขึ้นไปบ็อบบี้อาจจะเข้าไปเป็นหน้าเป้าฟาบิโอขยับเข้าเป็นกลางลุกอะไรเงี้ยก็ตามที่เขาถนัดเล่นกับดีอาร์สเล่นกับอะไรมันก็มันอันนี้เป็นรายละเอียดที่ก็น่าจะปรับได้ถ้าหากว่าจะมีทั้งเขาแล้วก็ฟิมิโนอยู่ในทีมใช่ไหมโค้ชมันตำแหน่งมันจะทับกันแต่เขาก็สามารถจะเล่นอะไรแบบนี้ได้ครอปก็สามารถจะปรับรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องรอดูนะมันก็เป็นนักเตะเยาวชนไล่ระดับดาวรุ่งที่ค่อยๆปล่อยก็ถือว่าชุดแรกเนี่ยไม่ขี้เลยนะเอาพุ่งตรงครึ่งชั่วโมงแรกที่เสียไป2ลูกเนี่ยมันเสียจากความผิดพลาดส่วนบุคคลนะไม่ใช่ระบบใช่ไหมใช่ครับไอ้สกัดบอลไม่ขาดต่อกันติดใช้ได้เกมรับแค่มันผิดพลาดไงเลยเสียทำไม่พูดถึงคาวาโยอีกนิดนึงครับพี่หนุ่มผมไม่ดูตอนซ้อมครับผมไม่ได้เห็นเขาเล่นสองตำแหน่งนะครับสำหรับคาวาโยก็คือเล่นตรงกลางฝั่งซ้ายกับหน้าฝั่งซ้ายมีอยู่ตอนที่ซ้อมเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่เขายืนหน้ามีทางด้านซ้ายจะเป็นคาวาโยด้านขวาเป็นซาร่าตรงกลางนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นดีอาร์ฟไม่ใช่ดีอาร์ฟดาวินนูนเยสยืน3คนข้างหน้าก็คือทางคาวาโยเล่นซ้าย มีสเต็ปที่เขาหลอกมาติดได้หลอกตัดเข้ากลางแล้วโยนมองซาร่าทางฝั่งขวามันผมมองเห็นเซนเขาเหมือนกันนะเซนในการผ่านบอลเท่าที่เห็นก็คือการซ้อมเนี่ยครอปให้เล่น2ตำแหน่งก็คือปีกหน้าซ้ายกับทางกลางฝั่งซ้ายซึ่ง2ตำแหน่งนี้แหละที่จะเป็นโอกาสของทางคาวาโยในการลงเล่นในรูปการหน้าครับเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะว่าอาวุธมันมีเพิ่มแล้วไม่เสียของใช่ครับไม่เอามาดองเสียของเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการตัวทะลุทะลวงตัวที่มาสร้างความแตกต่างนะใช่เพราะเขามีสเต็ปของเขาอยู่สเต็ปของนักเตะที่มีความคล่องมีเทคนิคนะตรงนี้ก็สำคัญนะไม่จำเป็นต้องไปแช่ว่าจะต้องเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกซึ่งลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นระบบนั้นอยู่แล้วลิเวอร์พูลมีไอขออภัยครับลิเวอร์พูลมีบ็อบบี้ฟิมิโน่อยู่ที่จะเล่นฟอร์นายอยู่แล้วแล้วถอนดรอปลงมาเป็นกลางลุกใช่ไหมตอนนี้มันก็เพราะฉะนั้นฟาบิโอคาร์โยก็สามารถจะขยับออกไปเล่นด้านข้างก็เป็นมิตินึงที่เราจะได้เห็นแหละเดี๋ยวคงได้เห็นถ้าเชื่อว่าวันศุกร์เนี้ยวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็ต้องได้ลงนะเขาจะได้ลงฟาบิโอคาร์โยเพราะว่าเขาก็เสียได้เหมือนกันนะเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าการประเดิมของเขาเนี่ยมันแพ้แมนยูมันเหมือนเจ็บใจมันเจ็บใจแล้วตั้งเป้าไว้เลยว่าเกมหน้าเนี่ยต้องยิงให้ได้โอ้แฟนแมนยูเขาล้อกันเต็ม Facebook เลยนะเปิดมานี่เจอโอ้โหเอากันใหญ่เลยคือเหมือนเขามีความสุขจริงๆอย่างเพื่อนพี่แจ็คกี้เนี่ยแฟนแมนยู40กว่าปีเนี่ยรู้นะว่าอัดอั้นตันใจอะไรเงี้ยคือเขาถือว่าผลเนี่ยไงมันถึงได้บอกว่ามันจะบอกว่าไม่สำคัญไม่ได้แฟนยังไงสื่อเอาสื่ออย่างสื่ออังกฤษเนี่ยใช้คำว่าแมนยูขยี้ลิเวอร์พูลเลยนะใช่ไหมทั้งเดอะไทม์ทั้ง BBC อ่ะใช่ครับใช่มันเป็นการล่อเป้าเป็นการสร้างกระแสประเด็นข่าวในเชิงจิตวิทยาได้ดีนะเพราะนั้นบอกแล้วว่ามัน
คืออย่าพลาดตัวนั้นพลาดเยอะด้วย4ลูก มันก็ดูไอ้นี่ไปนิดนึงแล้วแฟนลิเวอร์พูลก็จะเซ็งๆนะแฟนลิเวอร์พูลบางส่วนก็แล้วกันหลายๆท่านอาจจะเม้นมาก็เซ็งๆว่าทำไมไม่เต็มที่ก็อย่างที่ฮอสบอกครับเขาเต็มที่ได้เท่าที่จะทำแต่ว่าไม่ได้หมายความเขาอยากจะให้มันแพ้4ลูกแต่ว่าฟุตบอลมันก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมทีมก็อย่างที่เขาบอกอ่ะถือถ้าซ้อมอีกสักอาทิตย์นึงแล้วเจอเนี่ยมันยังแบบถือว่าระดับฟิตเนสมันก็ใกล้เคียงกันนี่หลายคนก็เพิ่งรายงานตัวเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมก่อนเดินทางอ่ะใช่ครับแล้วบางคนไม่ได้รายงานตัวที่ลิเวอร์พูลด้วยมารายงานตัวที่กรุงเทพสาราถามว่าใกล้ครอปเขาเห็นความสำคัญนะไม่งั้นเขาปล่อยบอกให้ซ้อมอยู่ที่เคิร์กบี้ไปอ่ะจริงป่ะไม่มาซึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยไม่มาเนี่ยมันก็เป็นการปิดโอกาสเขาเรียกว่ามาซ้อมถึงที่นี่เขาจ้างมาซ้อมอ่ะพูดตรงๆนะแต่ถ้าเอาไม่เอาสตาร์มาเนี่ยมันดูน่าเกลียดด้วยแล้วอีกอย่างครอปด้วยความเป็นทีมของครอปเนี่ยมันต้องมาด้วยกันทั้งหมดมันต้องเริ่มคือมันมี2เหตุผลที่เหตุผลแรกคือฟุตบอลเนี่ยเขาต้องมาด้วยกันทั้งหมดซาร่าก็บินมาตามมาใช่ไหมตามมาทีหลังก็ต้องมารายงานตัวที่กรุงเทพกันแล้วเพื่อจะเริ่มต้นพรุ่งนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรหรอกหลังนั้นจะบินกลับไปอังกฤษเนี่ยตลอดสัปดาห์ก่อนที่จะเจอกับไลฟ์ซิกเนี่ยอันนี้มันจะน่าจะเริ่มเห็นอะไรเป็นน้ำเป็นเนื้อมากขึ้นสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ต่อไปก่อนที่จะเจอคอมมูนิตี้ชิลด์ใช่ไหมก่อนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขออภัยครับเจอแมนซิตี้ก็อย่าไปคิดอะไรมากกับผลแต่ว่าให้ดูวิธีการเล่นมากกว่าให้ดูวิธีการเล่นแล้วก็ปุ๊บไปสัปดาห์ที่6สิงหาคมมันน่าจะเริ่ม 80% 85% แล้วน่าจะนั่นเพราะเดี๋ยวเจอฟูลแลมมันก็จังหวะก็ดีนะจังหวะก็ดีเจอฟูลแลมซึ่งก็เป็นทีมน้องใหม่ขึ้นมากลับมาอีกครั้งนึงใช่มั้ยก็ถือว่ายังไม่ใช่ทีมที่แข็งมากแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นมันก็ต้อง3คะแนนซึ่งตรงถึงตรงนั้นมันน่าจะ 100% แล้ววันที่6สิงหาวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย13ก็อีกวันที่เราออก14ขออภัยครับ14ก็อีก17วัน3อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ก็เดี๋ยวนะใช่มั้ยไม่ได้เยอะ17วันก็เท่ากับ3อาทิตย์ที่1 3อาทิตย์แล้วบวกไป7วันคือวันที่6 6วันที่6ใช่มั้ยเฮ้ย17วันนี้ก็จะเป็นวันที่31กรกฎาคมถูกมั้ยใช่ครับ17 17 24ก็เอาก็สร้างความมั่นใจว่าวันที่6สิงหาเนี่ยลิเวอร์พูลพร้อมแน่ในการไปเยือนฟูลแลมเต็มรูปแบบงั้นเราก็บอกว่าวันเนี้ยวันที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับในข้อหนึ่งว่าความพร้อมมันยังสู้แมนยูไม่ได้นะตรงนี้นะใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แก้ตัวนะฮะเดี๋ยวแฟนแมนยูเข้ามาดูไม่ได้คือฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละคือเราก็ยอมแล้วแหละว่าแมนยูมาดีกว่าด้วยระบบด้วยระบบคือเราก็เห็นสิ่งที่แมนยูพัฒนาขึ้นในเรื่องอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเล่นระบบการเล่นหรือความจริงจังของโค้ชเนี่ยเทนฮาร์นี่ไม่ยิ้มเลยนะกล้องจับในสนามไม่ยิ้มเลยหูมันด่าส่งใครบอลส่งบอลเสียไม่รู้ออกลุกไม่ด่าหูด่าตอนที่ซ้อมเหมือนกันตอนซ้อมใครเห็นใครแบบไม่เข้าตาปุ๊บจับเลยจับมาสอนเลยเฮ้ยแบบไม่จริงจังมากคืออาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่แมนยูไม่ได้เจอผู้จัดการทีมแบบนี้มาหลายปีแล้วซึ่งข้อมันเป็นข้อดีแหละทำให้นักเตะมันมีความแต่ใช้ว่าเคารพได้ไหมจะใช้ได้เพราะว่าได้เลยเพราะว่าหนึ่งเขามีแบ็กกราวด์เขามีโปรไฟล์มาจากดัชลีกอยู่แล้วสองในชุดเนี้ยมันไม่มีหัวโจกไม่มีนักเตะไม่มีรุ่นใหญ่ที่อายุมากใช่ไหมเพราะนั้นอย่างมูรินโญ่เนี่ยเขาเจอแก๊งเจอหัวโจกเขาก็ทำงานยากแล้วด้วยสไตล์ของเขามันก็ทำให้นักบอลแมนยูมันก็เบื่อคุณจะเล่นบอลแบบบอลทีบอลโยนบ้างไดเรกบ้างบอลสวนกลับอะไรเงี้ยเจอทีมเล็กก็เล็กก็บุกได้เจอทีมใหญ่ก็ไม่เอาก็จะเล่นแบบกลางๆโซชาก็เล่นบอลสวนกลับรับลังนิกมากลางดูการไม่มีใครเชื่อถือเขาแน่ใช่ไหมแต่ประเด็นต่อมาเนี่ยหลังอย่างเงี้ยอยู่ที่เทนฮากจะจัดการกับโรนัลโดยังไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้จะน่าสนใจโรนัลโดอยู่ในแผนแน่ถ้าไม่ได้ย้ายไปไหนอย่างที่เขาบอกก็ต้องมาเล่นเบอร์9อาจจะต้องสลับกับมาร์ซิยาลในกรณีที่แมนยูไม่มีศูนย์หน้าไม่ได้ซื้อใครมาแบบได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็
แล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างที่ฮอสบอกเขาคุมทีมง่ายเพราะหนึ่งใช่ครับไม่มีหัวโจกเลยชุดนี้ไม่มีหัวโจกเลยไม่มีเลยไม่มีตัวเก่าอ่ะเอาจริงไม่มีอย่างฟ็อกบาร์ไม่มีอย่างไรเงี้ยบอลมันจะไปข้างหน้าไงบอลมันจะไปแล้วเด็กนักเตะมันจะความมุ่งมั่นจะสูงแต่เนี้ยแต่ว่าการจะยกระดับให้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยลอยคิงก็พูดนะบอกว่าแต่ถ้าจะให้ลุ้นแชมป์เนี่ยก็คงอีกสักก็ยังไม่ถึงเขาบอกเลยก็คือมันก็ยังไม่ถึงอยู่แล้วล่ะแต่คือเขาก็ไม่อยากให้ไปแบบพอชนะลิเวอร์พูล 4-0 แล้วไปดีใจอะไรกันมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่ามันมีสัญญาณที่ดีอันเนี้ยเห็นมั้ยปกตินักบอลตำนานแมนยูนี่เขาเวลาเขาไม่พอใจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ด่านะเขาก็วิจารณ์แบบตรงไปตรงมานะเขาไม่มีมันลอมชอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ลอยคิงก็มองว่าเออมันก็มีสัญญาณที่ดีก็อย่างนี้ฮอสบอกนักบอลเคารพแน่นักบอลต้องฟังแน่สั่งซ้ายหันขวาหันเนี่ยตรงนี้ยิ่งจะทำให้แมนยูมันจะยกระดับจากที่6เนี่ยตอนนี้แมนยูก็ถ้าถามพี่แจ็คกี้นะมันไม่ใช่ว่าเราจะมาตัดสินในนัดแรกนะแต่จากการที่ดูเทนฮากทำงานในดัชลีกมาเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่แมนยูจะตอนนี้เขาไปอยู่ในกลุ่มท็อป4อ่ะไปลุ้นอ่ะไปลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอ่ะใช่เขาสามารถจะลุ้นได้2ทางด้วยทั้งในลีกแล้วก็แชมป์ยูโรปาลีกใช่มั้ยครับเพราะนั้นแมนยูเต็ง1แน่นอนแชมป์ยูโรปาลีกอาจจะไปเปิดบริษัทพนันได้เลยอ่ะชัวร์ชัวร์ใช่ก็เขาลุ้นได้2ทางแล้วถ้าประสบความสำเร็จเทนฮากก็ได้2เด้งอ่ะคุณพาแมนยูจบฤดูกาลได้อาจจะที่3ที่4ด้วยซ้ำเราได้แชมป์ยูโรปาลีกนี่โหมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวพวกนักบอลระดับที่เกรด A ที่มันต้องมีขาดแน่มันก็คงสำหรับโค้ชที่เริ่มทำงานเนี่ยเขาจะต้องหาจุดที่ว่ามีดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนเจอร์คอปเข้ามาทำทีมอ่ะมันก็ค่อยๆผ่องถ่ายตัวที่อยู่ของเดิมที่มันไม่เข้าระบบเขาแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเติมก็เห็นอยู่ว่าหายบ้างใช่ไหมแล้วก็มีมาเน่มีซาร่ามาผสมใช่ไหมอย่างที่เราเห็นมีฟาบินโญ่เห็นไหมเขาก็ทำทีมของเขามันก็เทนฮากก็ต้องเป็นกันแต่ปีแรกก็เชื่อว่านี่ก็เชื่อโค้ชนะเชื่อว่าเทนฮากน่าจะพาแมนยูไปได้ดีส่วนลิเวอร์พูลเราก็เป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์อยู่ก็ต้องพยายามรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้ให้ได้ซึ่งครอปก็น่าจะใช่ครับคือการแพ้ก่อนการเล่นไปอุ่นเครื่องมันก็มีอะไรให้พูดถึงได้หลายอย่างนะไม่ใช่ผลการแข่งขันอย่างเดียวครับนะเดี๋ยววันศุกร์วันจันทร์มั้งอ่ะวันจันทร์เดี๋ยวปล่อยภาพเก็บภาพมาฝากนะจากสิงคโปร์นะว่าเป็นไงบ้างมันจะคงบรรยากาศนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคุยกับแฟนๆหลายท่านก็คงมีคอมเมนต์กันช่วงนี้วันหยุดยาวนี่ใช่ไหมใช่ครับไปเพลินๆสารละหะเข้าพรรษาก็หยุดยาวกันก็ใครที่เดินทางก็เดินทางโดยสุขภาพก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆช่วงนี้ก็โควิดกลับมาระบาดเยอะแล้วอย่างเราเองก็ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสมีพกแอลกอฮอล์เนี่ยติดตัวไว้อุ่นใจกว่าครับผมได้นะก็งดเล่าเข้าพรรษานะยังไงก็เว้นสักสองสามวันก็ยังดีนะฮะขอบคุณซูกินะฮะแล้วก็เดี๋ยวครับผมพรุ่งนี้จะเป็นคิวของคุณฉุยคุณเจมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับรถยนต์ Suzuki Swift GL Plus นะครับสไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดนะครับเท่แบบอันลิมิตด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันนะครับเสริมความสปอร์ตขั้นสุดกับสปอยเลอร์และสเกิร์ตดีไซน์ฉบเฉี่ยวพร้อมเสาอากาศแบบครีบฉลามนะครับแล้วก็มีชุดแต่งสติ๊กเกอร์ในรุ่นของ GL Plus ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ในรูปแบบ Limitless Edition นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ Suzuki Swift เนี่ยก็มี Dual Jet นะครับเป็นหัวฉีดคู่แล้วก็แพลตฟอร์มฮาร์ดเทคซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับวันนี้เป็นเทปนะขอย้ำกันอีกทีก็วันนี้ผมฮอสอลอนโตพี่หนุ่มแจ็คกี้แล้วก็ทีมงาน Suzuki The Cop Endขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ